ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พาบุตรหลานเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ความดูแลทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนให้สามารถร่วมงานวันเด็กได้อย่างสบายใจพร้อมกับเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนจำนวนมากอยู่รวมกันโดยในวันนี้ตำรวจและคณะตำรวจจะออกตรวจตราและปฏิบัติหน้าที่ประจำตามจุดต่างๆตลอดทั้งวันอย่างไรก็ตามหากประชาชนเห็นหรือบังเอิญพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะちょっと。